ทั้งสนามมีจับตาดูคู่นี้อยู่ครับว่าครึ่งเวลาหลังเนี่ยจะมีสกอร์หรือเปล่าครับถ้าเกิดไม่มีสกอร์ครึ่งหลังนี่โอ้โหคนดูผิดหวังแน่นอนครับคู่นี้นี่คู่นี้นี่โอ้โหทั้งสนามจับตาดูอยู่ครับยังไงเล่นกันดีๆครับแมวมองคู่นี้แมวมองนี่ข้างสนามเต็มเลยครับมีทั้งแมวทั้งมองกันอยู่ครับข้างสนามครับเพราะฉะนั้นได้กันดีๆครับมีสกอร์ให้ได้ครับครึ่งหลังครับผมเอาไปช่วยอยู่ครับทั้งสองทีมครับทางดังไลออนแล้วก็ทางด้านของผมวัชรติกครับทั้งสองทีมนี่การนอกสนามแล้วก็ด้านในสนามนี่นิสัยค่อนข้างจะดีครับหลายๆคนก็เพราะฉะนั้นก็เล่นกันสนุกอยู่แล้วครับเล่นในกฎกติกาครับแบบนี้ต้องขอชื่นชมครับทั้งสองทีมขาดอย่างเดียวครับคู่นี้สกอร์ไม่มีครับนอกนั้นยังมีหมดครับบาตงบาตาอะไรแบบนี้หมดครับขาดสกอร์ครับไม่มีสกอร์แนวโน้มน่าจะมีอยู่นะโบว์พลิกมาแล้วทางขวาเปิดแต่ติดหลังแล้วโอ้โหผมว่าถ้าคู่นี้สกอร์ถ้าจะมีจริงๆอ่ะมันคงไม่ใช่ลูกธรรมดาแน่นอนครับมันต้องเป็นพวกลูกของพิธีหารอะไรสักอย่างพลังงานนะครับโอ้เดี๋ยววิกเลยครับใช่เพราะว่าคู่นี้ลูกง่ายๆแกไม่เอาอยู่แล้วจังหวะที่ใกล้เคียงที่สุดในครึ่งเวลาแรกก็เป็นจังหวะที่หมูหมกไปชนเสาครับเอ้าโอ้ยหลอกสวยครับแม่ปู่นี่เลื่อนไปทางขวาแต่ว่าเราเปิดไปทางซ้ายนี่หมายความว่าไงครับพี่มาร์คไอพี่ว่าครับพื้นที่ตรงนั้นเราว่างแต่จริงๆเพื่อนวิ่งไปไม่ถูกแล้วอ๋อจริงๆก็มีเวลาครับ18นาทีครับแนวโน้มผมว่าถ้าใครได้ก่อนจะมีโอกาสเลยครับ3คะแนนน่าจะอยู่ในมือได้ครับใช่ครับผมว่ามันนับจังหวะจบสกอร์ดีกว่ายังมีไม่ได้เยอะน้อยยังต้องสองทีมแต่ถ้าจะบอกว่ามีเยอะกว่าก็น่าจะเป็นของแบงค์ไลออนเนี่ยน่าจะมีโอกาสถูกเยอะกว่าครับความหวังของทีมตอนนี้จอมทัพลงมารู้เห็นนั่นเองแล้วเปิดไฟบุตรที่ว่างอยู่แล้วครับคู่เกมนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยประติดประต่อเท่าไหร่แล้วทั้งสองทีมนะใช่ครับก็ต้องพยายามจบสกอร์ให้ได้ครับทั้งแบงค์ไลออนแล้วก็ของผมวัชรติกครับก่อนจะจบสกอร์ต้องบอกหาจังหวะให้ได้มากที่สุดแล้วตอนนี้ครับเอาตีมาข้างหน้าครับส่วนใหญ่เนี้ยเป็นทางพุ่งมากกว่าแต่ว่าฟุตบอลนี่จะเป็นนับลูกทุ่งว่าใครได้มากกว่ากันนี่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ชนะนะโอ้โหตัดมาตรงกลางแตกหลบทางซ้ายเคลื่อนรอแล้วโยนไปลูกนี้ก็เข้ามือลูกศึกษาตุ๋ยครับโอ้โหแล้วจังหวะโยนมาได้ไหมอ๋อตัดอีกคนนี้ความหวังได้แบงค์ไลออนครับตัวผลิตสกอร์ครับโหหลอกหนึ่งทีครับลูกนี้แล้วเปิดขึ้นมาหน้าติ๊งนี่นี่โอ้โหตามเป็นเงาเลยครับตัวตันตัวละตัวหมูอีกแล้วครับคือไม่ตั้งหลังครับโอ้ยโอ้ยมาพี่เด๋อแฝดลูกนี้ก็ติดแล้วได้ลูกพุ่งเฉยๆอ่ะลูกมาตันให้แล้วลูกนี้ไม่รู้ทำอีกแล้วโอ้โหเสียแม่แกจริงๆครับเวพลิกมาตรงกลางโอ้โหตอนหลังนะสามนี่ครับสามไปเก็บอีกจังหวะสองครับตัวพลิกเข้ามาตรงกลางเอาแล้วเวพลิกได้ปาดออกไปแล้วโอ้โหไม่จัดการเองแล้วลูกนี้เปิดมาหน้าโอ้เบิ้ลคืนโอ้โหมันเหมือนแบบทำชิ้นจะบอกว่าทำชิ้นมันก็ไม่ใช่ครับแล้วสุดท้ายจะออกไปก่อนแล้วครับเ
เลยแทงเลยแทงลูกนี้โอ้โหแทงไส้ไหลครับมาจับหมูหมูได้แต่ลูกไทยนะแล้วผู้ตัดสินชี้ให้ลูกตั้งเตะครับโอ้โหแล้วก็เอาครับเปลี่ยนโอ้โหนี่เปลี่ยนเพชรฆาตหน้าหยกครับล้มครับปิดเป้าครับนี่โอ้โหเอาพี่เป้าลงมาน่าจะเล่นมันสูงหน้าครับตามตำแหน่งครับใครระวังที่จะไปรู้ว่าพี่เขาดักเป็ดปุ๊บเฮ้ยมันเป็ดไม่ได้เพราะกูยั้งมันอีกทีเดี๋ยวเป็นมันก็ได้ทรงเนี้ยทางเตะเปิดยัดมาโอ้โหนะตรงกลางเอาถึงก่อนนิดนึงครับเอาแล้วพี่เปาไม่ออกโอ้โหแต่เจ้าตัวไปแตะออกง่ายเองครับลงมาใหม่อาจจะเลี้ยวแรงยังดีครับพี่เปาไฟลูกนี้หลอกสวยครับแต่ทำชิงโดนตัดโอ้โหแล้วตัดฟาวลูกนี้ไปลุกนะลุกลุกตัดบอลด้วยคนนึงลูกนี้อย่าหนีเลยอย่าหนีต้องมารับบอลกันด้วยแต่เล่นเร็วขึ้นมาจังหวะนี้โอ้โหโดนตาติดเลยพี่เบนตั้งแต่จะเป่าประตูครับไล่เวียนไล่ก็เพื่อคู่ของผู้ตัดสินก็ดูนะครับโอ้แล้วพาตะลงมาหนึ่งสองตะลงสามไม่ผ่านก็ตีแล้วโดนดักกลับมาสันไปต่อทางขวาครับจังหวะสุดท้ายดูใช้ความใหญ่ไถไปให้ลงกลางว่ากระบูดจับเข้าขวาลงเวียนหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้นี่รอมาทั้งสนามฟุตบอลเลยครับมาแล้วครับแบ็คไลออนครับเวครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหเดี๋ยวนาทีของครึ่งหลังครับสกอร์มาแล้วครับเป็นทางด้านเสื้อห่วงเนี่ยครับแบ็คไลออนครับนำแล้วครับ1-0ครับอ้าวสกอร์แบบนี้น่าจะสนุกนะทางด้านต้องเปิดสิ่งที่ต้องเปิดเกมลูกใหม่หนักกว่าเดิมครับจังหวะเมื่อสักครู่ที่ได้ประตูนี้ก็ทวงในหน้าหมูด้วยทำท่าจะหลบทำท่าจะยิงครับแล้วหลบแล้วให้เพื่อนครับที่ตำแหน่งดีกว่าแล้วเป็นทางเบย์ครับปาลูกนี้เข้าไปเสาแรกแล้วโอ้โหหลายต่อหลายแมตช์เลยบางทีแบงค์ไลออนเนี่ยมีโอกาสจะเก็บชัยชนะได้ด้วยครับแต่ก็พลาดไปหลายครับใช่ครับแบบนี้เลยอีกแบบนึงครับที่ยักษ์เสียบคนหนึ่งนะครับทางสนามการเก็บตัวครับใช่ครับโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวตัวก่อนครับโอ้เปิดมาลูกนี้เพื่อนสับบอลไม่ได้ครับทางด้านแบ็คไลออนครับโอ้สับบอลแรกมาแบบนี้นี่คองผมต้องดูว่าจะเล่นยังไงครับต่อไปแล้วหลังจากนี้ครับปกติเลยนะถ้าเกิดตามหลังก็มักจะเปิดเกมสู้ครับสำหรับทีมที่ตามหลังครับเพราะว่าแพ้ลูกคือเราแพ้เหมือนกันโอ้โหพี่ต่อลูกสวยเบรกพลิกล้มหาต้นย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเหลิมดีลงมาทางขวาพี่เปาตับแล้วไอ้จังหวะเดียวเบรยังได้อยู่บอลติดขาลมแล้วเปลี่ยนการออกมาทางซ้ายไม่ถึงครับบอลไทยแหละก็เป็นกองผมย้ายกลับมาได้ครับแล้วจะสวนกลับตับบอลไม่ดีใส่ดีครับโอ้โหจังหวะนี้เตะทันแหละออกข้างไปเลยครับบอยเป็นก็เหมือนเฮ้ยไปไหนเหรอเฮ้ยเอาแล้วตู่พี่เปาเลี้ยนี่เนี่ยเหมือนไม่รู้จักใครเลยเพื่อนตะโกนบอกว่าจะเลี้ยงไปไหนครับกลับมาโกนเนี่ยเพื่อนตามไม่ทันครับจังหวะบางทีก้มหน้าก้มตาไม่ได้มองเพื่อนด้วยครับเปลี่ยนพี่เปาลงมาเนี่ยพี่เปาเนี่ยลงมาเป็นโมกศูนย์หน้าจรวดทางเรียบครับก็อาจจะเนี่ยบางทีมีความเร็วครับพยายามใช้ความเร็วของตัวเองให้เป็นประโยชน์ครับ
ให้ผมรับให้เลยเฮ้ยเฮ้ยลงด้วยลงด้วยเวสจะแตกโอ้ยไม่อ่านเอาครับโดนตัดขึ้นมา4ต่อ4ครับแต่เข้ากันล็อก1ทีครับลูกนี้เรายิงโอ้โหเต็มขาเลยครับโอ้โหโอ้โหคนคันจัดจังเลยครับเอาแล้วสวนเลยทีเดียวครับหมูยิงติดขาอีกทีครับพี่เป้ายิงชนเสาลูกนี้ยิงยิงก็ยังขาดอีกยิงโอ้โหต้องบอกการยิงที่สามสี่ครั้งเลยอันใดใดโอ้โหโอ้โหจังหวะมันคู่นี่ถ้าใครฟังเนี่ยคนพลาดนี่มันก็เชียร์มวยแล้วแหละแล้วโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหจังหวะนี่ไม่น่ามาตัวที่สองแล้วมันน่าจะไปไลออนเนี่ยมันไม่เหลือเชื่อจริงๆครับแม่รถแบงค์ไลออนน้องนี่ด้านทองผมนะทองผมเมื่อกี้ก่อนหน้านี้มีโอกาสด้วยครับยิงคนแตงชาเนี่ยพูดถึงโอกาสแม่ไลออนเกลี้ยง 3-4 ครั้งเลยหน้าประตูตั้งแต่ไม่ต้องไปไม่ยืนคุยอะไรกันประตูก็ไม่รู้ไม่ยืนไม่เสียแหมย้อนกลับมาให้ได้ฟาวก่อนแล้วผู้ตัดสินเนี่ยจังหวะที่2ไม่ได้เปรียบก็สำหรับทางผมก็จะดูเด็กครับก็ก่อแค่ยังแค่1-0อยู่ครับอย่างนี้โอกาสแม่มีโอกาสถ้าทำไม่ได้จะต้องระวังนะครับแม่ไลออนครับไปคลิกลูกนี้ติ๊งเลยครับเปิดยาวยัดเข้าไปลูกนี้เข้ามือผู้สาวตัวครับแล้วโยนลูกนี้ไม่เห็นโยนอย่างเอาแชร์บอลเลยครับนี่ครับโยนแบบนี้นี่อันตรายจริงครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวด้วยข้างสนามครับน่าจะเอาหน้าฝันออกหรือเปล่าครับน่าครับเดินมาแล้วเป็นที่สองครับลงใบแทงครับตะกอนั้นค่อนข้างก็ไม่ห่างเท่าไหร่ครับตอนนี้แต่เขาพยายามผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนักเตะลงมาเล่นในทางด้านแบล็คไลออนครับแล้วที่เป่าหมุนอีกแล้วลูกนี้จะเป็นเล่นบอลลงใต้เหงครับจังหวะนี้โอ้เช็ดได้แล้วจะโอ้โหแม่เกือบจะไปเล่นต่อได้จังหวะนี้บอลผมก็เจอติดจะจบต่อบอลสุดท้ายโอ้ผู้ตัดสินให้เป่าแล้วเป็นจังหวะก็น่าจะเห็นที่หน้าที่ต่อเนี่ยครับจังหวะเข้าไปก็โดนบอลก็จริงนะแต่ว่าจังหวะเนี่ยมันช้าเข้าไปแล้วปีที่ครับลูกนี้ครับนั้นแน่แล้วสองคนยืนที่บอลเนี่ยครับหาออกไปติงลิงนะแต่ลงอีกทีนึงแล้วไม่ได้ยิงเลยครับโอ้โหแต่ลงไปแล้วเนี่ยเป็นไกลตัวจังหวะยิงก็เลยไม่ได้จังหวะเท่าไหร่ครับไม่รีบเอาลูกมาทุ่มเนี่ยครับเกมตามหลังอยู่ลูกนึงครับโอ้โหติงลี่ไม่รู้จะทุ่มไม่ไข่แล้วน่ะทุ่มมาพี่ต๋องมองทิ้งต้องแวะโอ้โหเก็บบอลลูกนี้ไม่ดีครับโดนแย่ทิ้งออกข้างไปลูกทุ่มหอมด้านโอ้โหดูมือผู้ตัดสินเลยครับง่ายเรียบร้อยครับมูมาเวโดนบังได้ครับโหลูกนี้บอกว่าเก่าเกมนะครับเอาครับจะทะลุขึ้นมาน้ำยิงโอ้โหปัดลูกนี้ยังพาไม่เก็บอีกทีครับโอ้โหนี่แม่ใส่คอลูกนี้สุดยอดจริงครับคุณสาวตูมเร็วๆทันทีแบ็คออนหมูมาแล้วแบ็คตอมบุกครับใต้ตรงกลางสองคนพี่เป๋าเอ้าแล้วไปเตะขาเล่นของผมครับโอ้โหตรงนู้นนี่ต้องบอกว่าเป็นตั้งใจอยู่แล้วจังหวะก็มาก็จะเล่นบอลนี่ครับกลายเป็นลูกต่ำน้ำไปเลยแล้วพี่เอ้าพี่ต๋องโอ้โหจังหวะนี้ต้องแก้ไขเตะพี่ก่อนเลยบูมไปข้างหน้าครับจับบอลลงสวยครับดูตัวต่อตัวจะพลิกหมุนอีกง่ายครับออกไปทางด้านซ้ายเตะเอาได้ไปลูกพุ่งครับโอ้ยยานี้นี่ได้พุ่งเข้าไปข้างในเลยครับพุ่งเข้าไปข้างในยังเลยไปเสาสองตามเก็บลูกนี้ยังติดทางด้านหมูหมูให้ทางด้านพี่เปาแทงขนานเส้นขึ้นมาไม่ผ่านครับแต่ที่ติงเล่ย์นะครับเอาครับแล้วได้ทีนึงแปะก็เข้ารู้สาวตัวหัวดีเดี๋ยวไม่มีข้อผิดพลาดครับแล้วถูกแล้วเข้ามาสองต่อหนึ่งเลยครับโอ้โหทางด้านเบสการเนี่ยเป็นทางด้านพี่เป่าดึงบอลรอไว้พี่ต๋องให้พี่เป่าจับลูกนี้โอ้โหยาวอีกแล้วครับ
โอ้โหจับบอลไม่ดีเองครับจังหวะแรกครับอันนี้ต่อโอ้แล้วสูดบอลนิ่งอย่างกับจับวางก็วางตกไม่ได้ติดแล้วสวนขึ้นมาตรงกลางครับข้างหน้า3คนครับมองหาเพื่อนโซนอยู่ใกล้ตรงกลางมาแล้วถูกขึ้นเร็วไม่ได้ต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ติ๊กลิฟเฟิลจังหวะเดียวจังหวะนี้โอ้โหไม่ผ่านดิ้นเลยก็เตะทิ้งออกข้างไปเลยแล้วเป็นการเปลี่ยนตัวมากข้ามสนามครับแล้วเปลี่ยนอีกคนนึงครับเกมนี้มาสนุกช่วงนี้นะครับช่วงท้ายนะครับจับบอลได้แล้วพยายามจะต่อโต้ให้เพื่อนเอาพี่เปาล็อกไว้หนึ่งทีจะรอเพื่อนลูกนี้แต่ว่าลูกนี้ยังแย่งกันเดี๋ยวดูครับความขยันพี่เปาตามกดกันอีกทีครับหน้านี่ผมใช้พลังงานเยอะจริงครับเพราะว่าก็ต้องตามกดการตลอดครับเอาแล้วแตกลูกนี้ด้านนี้ครับด้านเวก็ล็อกไว้เลยครับเข้าทางครับเหลือแตกออกทางขวาอีกลูกนี้ก็ไม่ดีครับจับดีแล้วที่2ขาดได้ลูกนี้แล้วให้กันขาดขาดกันเกินอีกแล้วเนี่ยครับชนะของผมได้ยิงเลยนะครับเปล่าโอ้มันเล่นแล้วมันรีบไปทุกจังหวะเลยครับตอนนี้เดี๋ยวดูสัญญาณนิดนึงครับเดี๋ยวผู้เล่นเสียไม่เปลี่ยนตัวนะแล้วพีคโอ้โหอยู่ในวงล้อมนะครับผ่านมาไม่ผ่านทางด้านหมูดักรออยู่ครับแล้วเตะสวนจังหวะเดียวหมูก็ยังสกัดได้นะครับโอ้โหทีนี้หลุดขึ้นมา3ต่อ2แล้วปาดไปทางด้านซ้ายตานตามไปเก็บบอลแล้วพยายามจะไปเองไปได้สุดเส้นตรงมาที่เวยิงโอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้โอ้โหชมด้านขานก่อนเลยครับใช่ครับโอ้ยนี่มันโทนี่โคจะพัดครับลูกนี้เกมนี้เจออาร์เซนอลนี่แบบนี้เลยครับโทนี่โคครับโอ้เปิดชาร์จออกมาต้องลงเครื่องครับโอ้โหแล้วพอยิงเสร็จจะโดนเปลี่ยนตัวออกเลยแล้วแต่ไปดีใจต่อข้างสนามครับเปิดมาดูดีเลย3-2เป็น3-3อีก3-2โดนแม่งเสียแต่ละลูกโอ้โหดูไฮไลท์แล้วโอ้โหไอ้ลูกแรกไม่สวยไอ้ลูกแรกอ่ะไอ้ลูกที่มันปั่นไอ้เชลลี่มาสวนแบบสวยไม่ขาดปั่นโง่ตัวคนนี้ที่เจอหลานแม่งไม่สวยหน้าชนเสาในอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ใครเลยนะเด็กเก่ายิ่งนะตั้งไปตั้ง2ลูกครึ่งเนี่ยทั้งหมดไทยอเมริกันก็ไหลแล้วจริงๆก็ไหลกันทั้งหมดก็ไหลแล้วไหลเลยเป็น2-2เอาอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายครับกับลูกที่เป็นจริงของทางด้านของผมครับเรียกำแพงมา3คนนะโอ้ระยะนี่อันตรายทีเดียวทางด้านของผมมีโอกาสจะตีไทยแตกครับแตกให้นะติ๊งจริงโอ้ผมก็ไม่เข้ากรอบอีกครับเห็นเจ้าตัวนี่เสียดายเลยครับนาทีสุดท้ายแล้วตอนนี้เรียกสำหรับเกมในครึ่งเวลาหลังโค้ชเวลาบาดเจ็บกัน1นาทีแล้วกระตกมาทางขวาตรงนี้พี่เหลิมโอ้จะทำอะไรไม่ตัดสินใจไม่ดีจะจับบอลลงก็ไม่ดีจะแตะจังหวะเดียวให้พี่เปาก็ไม่แน่นครับเนี่ยลังเลแล้วก็เลยออกมาผลงานไม่ค่อยดีครับเบิร์นลูกนี้ยันโดนจะเตะเคลียร์จับบอลหมุนได้ลูกนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับนาทีสุดท้ายเนี่ยกำลังจะหมดลงครับจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับ
วยมุมเปิดยาวขึ้นมาตะวันใหม่มุมทิ้งครับตรงกลางยังเป็นของกองโถเซเลเดตแต่ลงมาสวยเข้าซ้ายยังไม่ยิงไปต่อไม่ผ่านแล้วสามคนข้างหน้าเป่าให้ทางซ้ายตันสามต่อสองสี่ต่อสองห้าต่อสองกองโถไม่มีลงสักคนแล้วคราวนี้โดนสวยคืนยกขวาตัวหนึ่งไหลมาจับหรือเปล่าโอ้อะไรจะขนาดนั้นแล้วเนี่ยผู้ตัดสินย้อนกลับมาให้ใบเหลืองนะพี่เปาครับโอ้โหจังหวะฟาวตะกี้ครับที่ทำอะไรตอนไหนครับเนี่ยด้านหน้าตะกี้ครับโอ้โหโดนจังหวะเข้าช้าครับแล้วเข้าไปช้าครับโอ้โหโดดมา1 2 3 4ฟังผ้าตะกี้นึกว่ามันน่าจะเข้าอ่ะโอ้แล้วเชิญเพื่อนทั้ง2ทีมที่การสนามก่อนเลยครับเชิญแล้วของผมกับทางด้านไดออนโอ้โหเกมนี้ของผมนี่โอกาสก็ต้องบอกว่ามีเยอะครับแต่ว่าทำไม่ได้แบบประตูนี่มันโอ้ทำยากทำเย็นเลยกันครับวันนี้ยังไงต้องขอคุ้มเล่นทั้งสองทีมครับทางแบบไบออนแล้วก็ของผมแอตเลติกครับโอ้วันนี้เล่นกันสุดมันครับคู่ที่สองครับโอ้นี่เป็นคู่เอกประจำวันนี้เลยมันจริงๆครับมีสกอร์ไปสองลูกเป็นแบ็คไบออนเก็บสามคะแนนแรกของพวกเขาได้จนได้ครับโอ้ยังไงต้องขอคุ้มเล่นทั้งสองทีมครับเล่นไปกด